บางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of Know สวัสดีครับพบกับ Eager of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูมูลแห่งวัดสุทัศน์เป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาของวัดสุทัศน์เท่านั้นมีเรื่องเล่ากันว่าท่านมีความสนใจในการสร้างพระเครื่องเป็นอย่างมากหลังจากที่มีส่วนร่วมในการปลูกเสกพระกิ่งวัดสุทัศน์ตามวาระต่างๆที่ท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นแม่งานในพิธีจัดสร้างหลังจากนั้นระหว่างที่พระครูมูลท่านพยายามรวบรวมมวลสารที่แตกหักชำรุดของสมเด็จวัดระฆังอยู่ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อทราบว่าพระครูมูลกำลังรวบรวมชิ้นส่วนของพระชำรุดของพระสมเด็จวัดระฆังเพื่อนำมาสร้างพระจึงนำเอาชิ้นส่วนชำรุดของพระสมเด็จวัดระฆังมาถวายท่านยิ่งสมัยนั้นคตินิยมคนไม่นิยมเอาพระที่หักชำรุดไว้บนบ้านเกรงว่าจะเป็นลางร้ายให้นำเอาพระที่แตกหักไปไว้ที่วัดกลายเป็นอานิสงส์ให้คนนำชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังที่แตกหักชำรุดมามอบให้ท่านมากขึ้นเมื่อท่านรวบรวมชิ้นส่วนแตกหักชำรุดของพระสมเด็จวัดระฆังได้เพียงพอต่อความต้องการแล้วท่านจึงเอาชิ้นส่วนแตกหักพระสมเด็จวัดระฆังเหล่านั้นมาป่นให้ละเอียดและผสมกับปูนขาวเป็นเนื้อหาหลักแล้วสร้างเป็นพระสมเด็จขึ้นมาใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2485 เป็นพิมพ์เกตบัวตูมด้านจำนวนการจัดสร้างนั้นไม่มีบันทึกถึงจำนวนที่สร้างอย่างชัดเจนพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมที่ท่านสร้างนั้นท่านได้เข้ารวมพิธีพุทธาภิเษกในวาระเดียวกันกับพระกิ่งพระชัยวัฒน์ที่ทางวัดสุทัศน์จัดสร้างขึ้นในห้วงนั้นด้านพุทธคุณของพระสมเด็จของพระครูมูลนั้นในสมัยนั้นคนที่ได้รับแจกพระสมเด็จจากท่านต่างมีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดกันมากมายเพราะอยู่ในห้วงสงครามโลกครั้งที่2จึงเป็นที่นิยมกล่าวขวัญถึงพุทธคุณครบเครื่องทุกเรื่องทุกทางเหมือนสมเด็จวัดระฆังที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในสนามพระเครื่องคือพระสมเด็จของพระครูมูลด้วยความที่มีเนื้อหาจัดจ้านใกล้เคียงเนื้อพระวัดระฆังอย่างมากมักมีการนำพระของท่านมาแกะเปลี่ยนพิมพ์ขายเป็นพิมพ์สมเด็จวัดระฆังกระทั่งชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จของท่านก็นำไปแกะเป็นพระคะแนนแล้วหลอกว่าเป็นชิ้นส่วนสมเด็จวัดระฆังเช่นกันคนที่ตาไม่ถึงก็โดนของปลอมกาละนาวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่